สาวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Mr. นครศรีนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มาดึกๆหน่อยนะครับก็คืออันนี้ครับคือเป็นหนอนด้วงกวางชนนะครับเป็นชนไทยนี่แหละจากที่ผมเอามาจากเพื่อนผมนะครับก็เอามาจากไอ้เติ้ลนะครับก็จะชื่อ Channel ราชบุรี Beetle หรือ Beetle ราชบุรีเนี่ยแต่ไม่ใช่ของทวิน Beetle นะครับคนละคนกันนะครับแค่เพจมันชื่อเหมือนกันเฉยก็ตอนนี้นะครับก็ได้เป็นดักแด้ที่เรียบร้อยแล้วครับเห็นมั้ยครับสีส้มๆเนี่ยน่าจะตัวผู้เลยนะถ้าตัวเมียผมก็ร้องไห้แหละอันนี้คือผมจดไว้นะครับว่าเป็นตัวผู้ความหวังหมู่บ้านนะครับเพราะมันค่อนข้างใหญ่สุดละมาดูประวัติน้องเขากัน19เดือน264 13กรัม21เดือน264 14กรัมเนี่ยหรือโคตรบ่อยเลยตอนนั้นอะ27เดือน264 15กรัมแล้วก็15เดือน364 17กรัมก็ล่าสุดนะครับก็หนักไป20กว่ากรัมนะมาดูกันเลยไอ้เด็กเว้นอะไรกันตรงเข้าคำเนี่ยมาดูครับก็ค่อยๆรื้อนะครับโอ้ยโคตรลุ้นเลยเว้ยโผนี่เป็นกวางชนที่ไม่ใช่กวางชนใต้นะครับผมเพิ่งเคยเลี้ยงไม่รู้จะได้ฟอร์มกลางหรือยาวหรือยังไงนะผมก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงนะครับกวางชนเนี่ยนี่เป็นตัวเดียวที่ผมมีอยู่นะเดี๋ยวหาที่ตั้งก็ขี้เกียจเอาที่ตั้งกล้องออกมาครับก็อาจจะดูกากๆเลยนะครับเพราะผมก็ไม่ได้มีที่ตั้งดีอะไรแล้วมาดูกันเลยครับก็ช่วงเวลาที่เขาเป็นดักแด้นะครับเป็นช่วงเวลาที่อุ้ยนี่ไงเฮ้ย โอ้ยได้แค่นี้เองเหรอครับก็นะก็สำหรับกวางป่าสำหรับผมก็ถือว่าทำได้ดีนะครับก็แมตต์ผมเองผมใช้แมตต์ตัวเองนะไม่ได้ใช้แมตต์ไปเนี่ยครับได้ฟอร์มกลางนะครับแต่มันก็ยังดีกว่าพวกชนนครแหละครับชนใต้ครับชนใต้คือมันไม่มีฟอร์มยาวเลยครับอย่างไรก็สั้นจริงๆคือผมอยากจะนี่ผมผู้ชมไม่เห็นใช่ปะมันไม่ใช่ใหญ่มากนะครับสำหรับคนที่เลี้ยงได้เก่งผมมีเยอะแยะครับก็แค่อยากจะถ่ายคลิปให้เขาดูอะครับคือผมกับเขาเป็นเพื่อนสนิทกันมากครับไม่เคยเจอกันก็จริงกันเลยครับคือตอนแรกเขาก็เป็นลูกค้าผมในป่าแต่หลังๆก็สนิทครับแต่ไม่รู้นะครับว่าความสัมพันธ์ในอนาคตจะเป็นยังไงคุยหยอกครับหยอกก็เป็นเพื่อนกันเลยครับนี่ครับได้แค่นี้เองครับแต่ก็ถือว่าใหญ่มากนะครับสำหรับกวางชนนี่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วครับกวางชนที่ผมเคยเลี้ยงชนราชบุรีตัวป่านะครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปให้ไอ้เติ้ลดูนะครับก็ไม่รู้เขาจะดีใจไหมนะเฮ้ยเดี๋ยวมาชั่งน้ำหนักตัวนี้กันก่อนแป๊บนึงโอเคคลิปนี้ไม่ตัดนะครับผมลงอย่างนี้เลย3นาทีกว่าๆเหลือ9กรัมเองครับตัวเล็กนิดเดียวแต่ก็ดีกว่าชนนครเลยครับขาฮะเดี๋ยวคือชนนครนะครับคือน้ำหนักปกติ25ใช่ไหมสูงสุดแล้วก็ลดมาเหลือ20สุดท้ายออกมาเล็กกว่านี้อีกยังงงเลยได้ไงก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเฮ้ยมันทักแชทมาพอดีเดี๋ยวโอเคโอเค